สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับในช่อง YouTube Channel ของผมนะครับอาจารย์เสกนะครับก็ช่องนี้จะให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกและรวมถึงเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มุมมองนะแฝงมุมมองเรื่องของปรัชญาและก็พุทธศาสตร์นะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของการศึกษาบ้างนะครับนะการศึกษาที่ผมคุยค้างไว้ครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของ STEM นะครับนะ STEM นี่ย่อมาจากScience นะครับ Technology Engineering แล้วก็ Mathematics นะครับก็คือวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นั่นเองนะครับก็คราวนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับถึงเรื่องว่า STEM เนี่ยกับความคิดบูรณาการเนี่ยนะครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับSTEM ก็บอกนะมาจาก4ศาสตร์นะครับ4วิชานะครับก็มาจาก Science วิทยาศาสตร์T Technology นะครับแล้วก็ E เนี่ยคือ Engineering นะครับวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ M ก็มาจาก Mathematics นะครับก็มาจากคณิตศาสตร์นั่นเองนะ4ศาสตร์4ด้านที่สำคัญในการวางพื้นฐานความคิดบูรณาการในเยาวชนที่ต่างชาติเนี่ยในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถทางการศึกษายอดเยี่ยมระดับโลกนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์จีนเกาหลีใต้เป็นต้นเนี่ยที่ประสบความสำเร็จนะเกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินสังคมและภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกที่เด่นชัดเขาใช้นะครับเป็นกรอบเป็นทิศทางในการพัฒนาเยาวชนบุคลากรประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นสเต็มเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญทีเดียวนะครับนะสำหรับประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็พ่อคูณเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งนะครับทางทรัพย์สินนะครับต่างๆนะครับก็สเต็มเนี่ยครับก็นำพาความมั่งคั่งที่เข้มแข็งรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงนะครับใช้สี่ปัญญาในการพัฒนาเยาวชนบุคลากรและประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไปนะครับหากสเต็มนี้ถูกบูรณาการเข้ากับหลักพุทธศาสตร์นะครับจะทำให้โครงสร้างการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรประเทศมีความแข็งแรงนะครับทั้งด้านทรัพย์สินทางวัตถุและทรัพย์สินทางสติปัญญานะที่ชาติใดๆก็ไม่สามารถทัดเทียมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมุมมองนะครับว่าเนี่ยสเต็มนะครับถ้าจบแค่สเต็มเฉยๆนะครับก็คือยังพัฒนาเพียงแค่วัตถุนะครับหรือว่าทางวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับแต่ยังไม่ได้พัฒนาถึงทรัพย์นะของจิตใจนะครับหรือสติปัญญานั่นเองนะครับที่สมบูรณ์นะครับความคิดบูรณาการเนี่ยคือลักษณะความคิดลักษณะต่อไปนี้นะครับ 1. ความคิดเป็นเหตุผลนะครับเรียกว่า rational thinking นะครับ 2. ความคิดสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยนะครับ factors link relationship thinking นะครับ 3. ความคิดเป็นระบบนะครับ systematic thinking นะครับ 4. ความคิดยืดหยุ่นและสมดุลนะครับ flexible and balanced thinking นะครับ5. ความคิดรอบด้านทุกมิตินะครับ overall dimensional thinking นะครับจะเห็นว่า STEM เนี่ยจะสร้างพื้นฐานความคิดบูรณาการใน3ข้อแรกนะครับก็เป็นหลักนะ3ข้อแรกเป็นหลักที่พูดไปแล้วก็คือความคิดเป็นเหตุผลความคิดสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและความคิดเป็นระบบนะครับ STEM จะสร้างความคิดพื้นฐาน3ข้อแรกนะครับเป็นหลักเป็นส่วนมากแต่ยังขาด2ข้อหลังหรือมีส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะความคิดบูรณาการจะสามารถพัฒนาสูงขึ้นไปอีกผ่านการบูรณาการตามหลักพุทธศาสตร์ความคิดบูรณาการก็จะสมบูรณ์ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับจุดยอดนะครับหรือว่าการพัฒนาต่อยอดไปนะครับจากสเต็มเนี่ยเราสามารถพัฒนานะสติปัญญาให้สูงขึ้นไปนะครับมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับสิ่งที่เหนือจากรูปธรรมนะครับสเต็มเนี่ยจะเป็นรูปธรรมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น science นะครับ technology engineering แล้วก็ mathematics เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปธรรมคือเอามาประดิษฐ์สร้างสิ่งต่างๆนะครับพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่านะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะครับซึ่งอันนั้นน่ะถ้าบูรณาการเข้ากับพุทธศาสตร์นะครับก็จะบริบูรณ์นะครับเป็นความคิดบูรณาการที่บริบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวนะครับหากการบูรณาการตามสเต็มนะครับเกิดเพียงความคิด3ข้อแรกแล้วแต่ยังพัฒนาไปไม่ถึงขั้นที่4และ5นะครับซึ่งเป็นลักษณะของความคิดที่มองรอบด้านและยืดหยุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนเก่งที่อาจจะไม่ดีและไร้ความสุขได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนเก่งคนดีแต่ไร้ความสุขนะฮะ
แต่หากพัฒนาจนครบทั้ง5ลักษณะความคิดแล้วจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สติปัญญาเข้มแข็งเก่งดีและมีความสุขได้แท้จริงนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จะให้มุมมองนะครับของเรื่องของสเต็มนะครับกับความคิดบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราเข้าใจนะครับกระบวนการคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองลอยๆนะครับมันต้องถูกฝึกฝนพัฒนาขึ้นมานะและหลักของการพัฒนาเนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้สเต็มนะครับประเทศที่พัฒนาเนี่ยเจริญมากๆเนี่ยก็ใช้สเต็มเป็นหลักนะครับก็เพราะว่ามันมีหลักมีเหตุมีผลนั่นเองนะครับเราค่อยต่อยอดเป็นความยืดหยุ่นรอบด้านทุกมิตินั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือมุมมองบูรณาการนะครับนะใครชอบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนท่านรักห่วงใยนะครับและโดยเฉพาะลูกหลานของท่านนะครับให้เข้าใจชีวิตนะครับมีมุมมองบูรณาการที่มองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยนะครับมองรอบด้านทุกมิติยืดหยุ่นและสมดุลนะครับก็จะสร้างนะครับเยาวชนนะครับและก็บุคลากรนะของชาติขึ้นมานะครับที่สามารถพัฒนานะชีวิตนะให้มีความสุขและก็ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็กดแตะติดตามเบิร์ดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อมีคลิปดีๆนะเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิศาสตร์โลกนะครับมุมมองปรัชญาทางพุทธศาสตร์นะท่านก็จะได้ฟังนะได้รับทราบก่อนใครนะครับก็นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทักทายกันมาด้วยมิตรไมตรีนะครับด้วยกัลยาณมิตรนะครับก็วันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ